อยากรู้อะไรอีกไหมทานคุณกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนคุณอยู่ในช่วงพักงานกลับมาที่นี่ทำไมผมมีเรื่องจะถามสารวัตรครับสารวัตรรู้จักพ่อผมไหมครับพ่อผมเคยเล่าว่าพ่อผมจะรับน้องชายของตำรวจรุ่นน้องที่เสียชีวิตในหน้าที่มาเป็นลูกบุญธรรมแต่เขาปฏิเสธที่จะมาอยู่ด้วยพ่อผมเลยทำได้แค่ส่งเสียให้เรียนเด็กผู้ชายที่ผมพูดถึงคือสารวัตรใช่ไหมครับใช่ผมเองแล้วทำไมสารวัตรไม่บอกว่าสารวัตรรู้จักพ่อผมหรือที่สารวัตรไม่พูดเพราะโกรธที่พ่อผมทำคดีของผู้กองอิฐพี่ชายของสารวัตรตอนนั้นผู้กองอิฐทำผิดวินัยตำรวจติดสินบนกับไอ้มนตรีแล้วฆ่าตัวตายหนีความผิดพี่ชายผมไม่ได้ทำอะไรผิดพ่อผมก็เหมือนกันพ่อผมก็ไม่ได้ผิดแล้วผมก็เชื่อว่าพี่ชายของสารวัตรก็ไม่ผิดเหมือนกันพ่อผมเคยบอกว่าพี่ชายของสารวัตรเป็นตำรวจที่ดีซื่อสัตย์ในหน้าที่วันหนึ่งถ้าผมได้เป็นตำรวจผมจะเป็นตำรวจที่ดีเหมือนกับพี่ชายของสารวัตรแต่ทำไมสารวัตรจะต้องปิดบังเรื่องคดีแล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนตรีด้วยครับทั้งที่ข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้มามันคือเรื่องจริงตัวสารวัตรเองก็ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับพี่ชายส่วนผมก็ต้องตามหาความจริงเกี่ยวกับพ่อผมผมไม่ไว้ใจคนในหน่วยผมไม่ไว้ใจใครเลยในวันที่พ่อของคุณตายพ่อคุณได้หลักฐานเกี่ยวกับแหล่งคดียาเสพติดของไอ้มนตรีและกำลังจะกลับเอามาให้ที่หน่วยแต่ดันเกิดอุบัติเหตุซะก่อนผมคิดว่าเรื่องนี้มันโคตรแปลกก็เลยสืบเรื่องนี้ต่อจนได้รู้ว่าพ่อของคุณถูกหักหลังจากคนในหน่วยแล้วสารวัตรรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนหักหลังพ่อผมหัวหน้าทีมพ่อคุณผมถึงต้องแอบสืบเรื่องนี้ผมถึงต้องคอยตามเรื่องนี้แบบเงียบๆผมถึงบอกเรื่องนี้กับใครไม่ได้ไงแล้วคุณถามผมใช่ไหมว่าทำไมผมถึงไม่บอกคุณว่าผมรู้จักกับพ่อคุณเพราะผมมั่นใจเพราะผมรู้ไงว่าถ้ามีใครในหน่วยรู้หรือคนอื่นรู้คุณตกอยู่ในอันตรายแน่อยากรู้อะไรอีกไหมทานคุณกลับไปสงบสติอารมณ์ก่อนเรื่องคดีและเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเอาไว้คุณกลับมาทำงานเป็นปกติและถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรผมจะเป็นคนเล่าให้คุณฟังเองครับสารวัตรดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ